ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเล่าสบายๆนะครับประสบการณ์ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับก็แล้วก็มีขับลุยน้ำท่วมมาด้วยนะพอดีเมื่อวานรู้สึกฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็ทำให้น้ำมันท่วมขังนะเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าผมก็ขับรถไปส่งคุณลูกสาวนะครับแล้วก็ปรากฏเจอน้ำท่วมนะก็เลยขับลุยนะครับก็ผมจริงๆอ่ะคือสนใจรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่กล้าใช้มานานเนาะทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองใช้ดูซิผมก็ดูแล้วรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่อไปอนาคตมาแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้อาจจะคนที่ใช้เนี่ยอาจจะแบบเป็นคนที่สะดวกในการชาร์จนะครับอย่างเช่นมีบ้านมีพื้นที่ติดวอลชาร์จได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นที่นะครับอาจจะคิดอยู่นะซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่สถานีชาร์จต่างๆครบคันนะผมว่าคนจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเยอะมากนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมขับมาเนี่ยผมบอกเลยว่ารถยนต์น้ำมันผมจอดนะไม่รู้คนอื่นเป็นอย่างผมป่ะอย่างแรกเลยนะครับประหยัดมากๆนะก็อาจจะเป็นเพราะค่าไฟมันถูกนะถ้าใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากๆแล้วค่าไฟจะแพงขึ้นมาอันนี้ผมไม่ทราบแต่เป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าผมใช้ก่อนผมประหยัดก่อนนะอย่างที่สองคือมันขับดีนะครับเพราะว่ามันไม่มีเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มันเงียบนะแล้วก็เรียกว่าประทับใจกันแล้วกันอัตราเร่งนะครับก็ดีนะแล้วก็พอดีของผมเป็น BYD ช่วงล่างก็เรียกว่าใช้ได้นะครับรับได้เลยแหละเพราะว่าผมก็มีรถอีกคันก็ต้องบอกว่าเป็นรถยุโรปนะก็มาขับคันนี้ก็รู้สึกยังโอเคอยู่แต่ว่าทางไกลนี้ผมยังไม่เคยลองเนาะแต่ว่าโอ้โหถ้าขับในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยสบายเลยหรือว่าไปในไม่ไกลมากไกลหน่อยแต่ไม่ไกลมากผมว่าเหลือๆนะครับเพราะว่ารถที่ผมขับเป็น Dolphin นะครับมันก็200เศษอะ200แรงม้าเศษนะแล้วก็เนี่ยผมขับลุยน้ำท่วมมานะครับปรากฏก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าน้ำแบบระดับที่ว่าผมว่าประมาณสักเลยล้อรถมันนิดนึงแต่ว่าแบบยังไม่ถึงครึ่งล้ออะไรเงี้ยผมว่าดีมากเลยนะครับก็ขับฉลุยไม่มีปัญหาแล้วก็อีกอย่างนึงรู้สึกว่ารถดอลฟินมันจะค่อนข้างสูงเนาะนะครับมันก็เลยทำให้มั่นใจนะแล้วก็แต่ว่าขับไปช้าๆหน่อยนะครับผมเคยถามทางเซลล์ที่ขายนะก็เป็น Sasco Beyond นะครับเป็นของ Sasco โชว์รูมของ Sasco นะครับเขาก็บอกว่าก็ขับได้ลุยได้พี่นะแล้วก็แต่ว่าอย่าไปแช่นานนะผมก็ไม่เคยลองขับจอดแช่อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่เบื้องต้นโดยสรุปแล้วกันนะครับข้อหนึ่งผมว่าอันดับแรกเลยประหยัดนะเหมาะสำหรับคนที่เรียกว่าต้องการประหยัดแหละผมมีอาจารย์เพื่อนคนหนึ่งเป็นอาจารย์นะใช้น้ำมันเดือนละ 8,000 ตอนนี้เหลือค่าไฟแค่ 1,000-2,000 เองอะเนาะประหยัดแน่นอนข้อที่สองคืออัตราเร่งดีนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยนะทำให้รู้สึกว่าเรามีส่วนในการเซฟโลกอุณหภูมิโลกนะแล้วก็ข้อที่3คือผมก็คิดว่าก็ความน่าเชื่อถือของแบรนด์จีนก็ดีขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่ผมว่ายังน่ากังวลนะก็คือเรื่องสถานีชาร์จความสะดวกสบายในการชาร์จการวางแผนการเดินทางต้องมีนะครับแล้วก็อย่างที่2คือผมก็ยังไม่แน่ใจเรื่องระยะยาวเกี่ยวกับความเสื่อมของแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าทางเซลล์เขาบอกว่าโอ้ใช้ได้เป็น8ปี10ปีเลยเขารับประกัน8ปีนะหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วก็แบตก็ยังไม่ได้ลดลงไปมากแต่ว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาพิสูจน์เนาะสรุปว่าตอนนี้เบื้องต้นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับแล้วก็เรื่องสถานีชาร์จเนี่ยอยากให้ปรับปรุงนะครับประมาณนี้ก่อนเนาะก็เผื่อใครสนใจจะเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าผมก็เอาข้อมูลผมไปตอบรับดูนะครับในการที่ผมเนี่ยใช้อีกคันเป็นรถยุโรปนะก็ BMW นั่นแหละจอดค้างจอดทิ้ง คือจอดเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะโอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเดี๋ยวมีอะไรผมมาเล่าให้ฟังสนุกๆอีกนะครับสวัสดีครับ